คำเตือนของจองของผู้รับผู้ใจตลอดตัวไปจองก่อนจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือหมู่บ้านลงกาลุงเพื่อนครไทยนะเป็นหมู่บ้านจะว่าหน้าด่านทางขึ้นจะไปภูลมโลงก็ว่าได้ว่าภูลมโลงต้องขึ้นทางอุทยานกาคุยลงกาเป็นทางนครไทยครับแต่ตัวภูลมโลงอยู่ในเขตจังหวัดเลยจากจุดนี้ไปประมาณ8กิโลถ้าใครจะมาเที่ยวก็รอเดือนธันวาเที่ยวหาปีใหม่ก็เข้าใจว่านักท่องเที่ยวก็จะเยอะพอสมควรจากจุดนี้ขึ้นไปภูลมโลงที่ผมลงมาประมาณ8กิโลครับขับรถขึ้นไปได้แต่นักท่องเที่ยวรถก็คงจะเยอะนักคนมารถเก๋งก็ขึ้นยากหน่อยครับเท่าที่ดูก็ลำบากพอสมควรทางแคบหน้าชมมาก็คงจะมีรถโกวินมาไว้บริการนักท่องเที่ยวสำหรับเพื่อนๆที่จะมาอันนี้ก็บอกว่าเป็นหมู่บ้านลังกาตำบลเพิ่มทักเพิ่มอะไรประมาณซึ่งอยู่อำเภอนครไทยก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอีกหมู่บ้านหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่จะมาก็มาเริ่มจัดนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านสุดท้ายหรือเปล่าเพราะว่าสวยงามมากนี่คือวันลังกาที่ผมสำหรับใครไม่เคยเห็นเราเลยเอสเปรสโซ่เย็นแค่นึงครับจะลองกินกาแฟคนทั้งบ้านลองดูแล้วก็มีกาแฟสดใสก็เพื่อนๆคนไหนจะมาก็ตามดูเส้นทางที่ผมถ่ายเอสเปรสโซ่เย็นครับก็ตามดูเส้นทางในคลิปที่ผมถ่ายไว้ทางขึ้นภูลมโลงสำหรับคนที่จะเดินทางมาก็ดูเส้นทางไว้ครับเดี๋ยวผมจะไปลงให้ดู